เอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราวันนี้เรียนภาษาพม่านะวันนี้เรียนภาษาพม่าก็เกี่ยวกับเป็นคำพูดนะเป็นคำประโยคที่ใช้กันบ่อยหรือว่าใช้ได้เมื่อที่เจอกับคนพม่านะก็บางทีคนพม่าเวลาคุยกับคนต่างชาตินะก็ไม่ถึงใช้คำศัพท์แบบเปลี่ยนบ่อยนะก็เลยตัวนี้เราก็อยากจะถามว่าอย่างเช่นคำประโยคที่เราใช้ได้กับคนพม่านะก็บอกว่าผมยังพูดภาษาพม่าไม่เก่งนะอย่างนี้ถ้าเราอยากจะตั้งประโยคแบบนี้ก็พม่าบอกว่าจโนตามาสกาเปียวมาโตตีบูจโนปมาสกาเปียวมาโตตีบูจโนปมาสกาเปียวมาโตตีบูจโนปมาสกาเปียวมาโตตีบูทีนี้อาตมาใช้ประโยคใช้คำประโยคที่แบบง่ายๆนะก็คำว่าจโนนี้แปลว่าผมนะปมาสกาปมาสกาปมาสกาไม่ถึงภาษาพม่าหรือว่าภาษาพม่าที่คำพูดนะพูดภาษาพม่าปมาสกาไม่ถึงภาษาพม่าที่พูดนะแล้วคำว่าเปียวมาถึงแปลว่าพูดแล้วมีอยู่ว่ามาโตเตบูมาโตเตบูทีนี้ช่วยจำคำศัพท์นี้ว่าคำว่าเก่งภาษาพม่าว่าโดเรโดเรโดเรหมายถึงเก่งก็ทีนี้ภาษาไทยก็บอกว่าไม่เก่งก็ต้องบอกว่ามาโดบูนะไม่เก่งมาโดบูมาโดบูทีนี้ก็มีอยู่ว่ายังไม่เก่งก็พม่าก็ต้องบอกว่ามาโดเตบูคำว่ายังพม่าแปลว่าเตหมายถึงอย่างก็เวลาประกอบด้วยคำศัพท์ก็คำว่าอย่างนี้ภาษาพม่านั้นอยู่คำท้ายนะอยู่คำท้ายก็บอกว่ามาโตเตบูหมายถึงยังไม่เก่งมาโตเตบูมาโตเตบูยังไม่เก่งนะทีนี้คำว่าโตนั้นหมายถึงเก่งแล้วก็มีอยู่ว่าคำว่าต่อภาษาพม่าคำว่าต่อนั้นมีอยู่ว่าภาษาไทยพอแล้วต่อดีที่นี่ก็ต่อเหมือนกันนะพอพอพอต่อต่อต่อนะอย่างนั้นก็มีนะที่นี่เอาเปรียบว่าคำว่าพอกับคำว่าเก่งภาษาพม่ามีอยู่คำเดียวว่าต่อนะอย่างเช่นเขาเก่งนะตูโดเรนะตูโดเรเขาเก่งตูโดเดตูโดเดแล้วมีอยู่ว่าเขาพอแล้วเขาพอแล้วภาษาพม่าก็บอกว่าตูโดดีตูโดดีตูโดดีอันนี้หมายถึง อะไรที่แบบเราให้เขาก็บอกว่าพอแล้วก็บอกว่าใช้คำว่าโดดีนะหมายถึงพอแล้วครับพอแล้วครับนะทีนี้คำว่าเก่งก็ออกเสียงพม่าว่าโดเลยก็ไม่ได้เก่งนะคำเดียวกันแต่ความหมายนั้นแตกกันนิดนึงนะที่นี่ก็บอกว่ายังไม่เก่งพม่าบอกว่ามาโดเตบูนะผมยังพูดภาษาพม่าไม่เก่งผมยังพูดภาษาพม่าไม่เก่งหมายถึงจโนปมาสกาเปียวมาโดเตบูจโนปมาสกาเปียวมาโดเตบูจโนปมาสกาเปียวมาโดเตบูถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้นั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าดิฉันหรือว่าฉันหมายถึงจะมะจะมะจะมะหมายถึงดิฉันนะก็บอกว่าดิฉันยังพูดภาษาพม่าไม่เก่งก็บอกว่าจะมะปมาสกาเปียวมาโดดีบูจะมะปมาสกาเปียวมาโดดีบูจะมะปมาสกาเปียวมาโดดีบูทีนี้ใช้คำว่าเก่งนะก็พม่าก็บอกว่ามาต่อแล้วก็มีอยู่ว่าที่พม่าส่วนมากใช้คำศัพท์แบบว่า
ช่นมัจจวานีบูก็มีนะมีภาษาพม่ามีว่ามัจจวานูไม่ถึงไม่ยังไม่เชี่ยวไม่เชี่ยวชาญคำว่าเชี่ยวชาญนั้นภาษาพม่าว่าจวนเดจวนเดจวนเดก็ทีนี้ก็เราพูดถูกว่าผมยังพูดภาษาพม่าไม่เชี่ยวชาญนะก็พม่าก็บอกว่าจโนประมาณสักอาเบียวมัจจวานีบูนะจโนประมาณสักอาเบียวมัจจวานีบูเจโนมาสกาเดียวมาจวนเดบูใช้ประโยคนี้มากกว่าคำว่าเก่งก็ได้นะพอคำว่าเก่งก็ได้คำว่าเชี่ยวชาญก็ได้นะพอเชี่ยวชาญนี้พม่าบอกว่าจวนเดจวนเดจวนเดไม่เชี่ยวชาญมาจวนบูมาจวนบูมาจวนบูหรือว่าไม่ชำนาญก็ได้นะชำนาญกับเชี่ยวชาญพม่าก็แปลว่าจวนเดนะจวนเดไม่ชำนาญหรือว่าไม่เชี่ยวชาญก็พม่าบอกว่ามาจวนบูมาจวนบูก็ทีนี้พูดได้แบบสองอย่างนะผมยังพูดภาษาพม่าไม่เก่งก็บอกว่าจโนมาสกาโยมาโดเตบูแล้วมีว่าผมยังพูดภาษาพม่ายังไม่เชี่ยวชาญหรือยังไม่ชำนาญก็พม่าบอกว่าจโนมาสกาโยมาจวนเตบูจโนมาสกาโยมาจวนเตบูแล้วต่อไปภาษาไทยมีว่าขอให้คุณช่วยพูดช้าๆนะขอให้คุณช่วยพูดช้าๆก็ทีนี้ช่วยคำศัพท์ช่วยจำคำศัพท์แต่ละคำก็ขอให้หมายถึงปายาเสนะปายาเสแล้วก็มีว่าคุณแปลว่าคัญญาแล้วมีว่าช่วยนะหมายถึงกุญีวาช่วยที่หมายถึงกุญีวาหรือว่ากุญีปีนะแล้วมีอยู่คำว่าผู้แปลว่าเพียวแล้วคำว่าช้าช้าหรือว่าช้าก็พม่าบอกว่าพีถ้าเป็นช้าช้าก็บอกว่าพีพีก็ทีนี้ถ้าผู้เป็นภาษาพม่าก็คำประโยคคำว่าขอให้คุณช่วยพูดช้าช้าก็ถ้าพม่าก็ถ้าพูดเป็นประโยคภาษาพม่าก็บอกว่าอาจจะไม่ตรงกับภาษาไทยก็ได้นะก็มีอยู่ว่าเจสุพิบีพีบีพิบาเจสุพิบีพีบีพิบาเจสุพิบีนี่หมายถึงได้โปรดหรือว่าขอกรุณาได้โปรดหมายถึงเจสุพิบดีทีนี้คำว่าขอบคุณก็ทุกคนคงจะพูดถึงว่าเจสุจะมาเลยก็อันนี้ขอบคุณตัวนี้เจสุพิบดีนี่หมายถึงได้โปรดนะได้โปรดหมายถึงเจสุพิบดีพิบนี่หมายถึงการกระทำนะดีนี่หมายถึงแล้วโปรดแล้วพูดช้าๆหน่อยก็อันนี้เปลี่ยนจากภาษาพม่านะก็ขอให้คุณช่วยพูดช้าๆนะก็ถ้าเราแปลเป็นความหมายก็ภาษาพม่าว่าเจสุพิบีเพียบีเปียวบาเจสุพิบีเพียบีเปียวบาเจสุพิบีเพียบีเปียวบาหมายถึงขอให้คุณช่วยพูดช้าๆนะถ้าแปลจากภาษาพม่าภาษาไทยก็อาจจะประโยคพม่านี้ยาวไปก็ได้เมื่อกี้อาตมาพูดเป็นความหมายที่ตรงกับคำว่าขอให้คุณช่วยพูดช้าๆนะก็บอกว่าเจสุพิบีเพียบีเปียวบาเจสุพิบีเพียบีเปียวบานะก็อันนี้อย่างนึงแล้วก็ต่อไปว่าขอให้คุณช่วยพูดชัดๆนะทีนี้คำว่าชัดๆนะพม่าเรียกว่าชิน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 อันนี้คำหนึ่งแล้วก็มีอยู่เพิ่มคำว่าเลนๆก็ได้นะชินชินเลนๆหมายถึงพูดให้ชัดเจนหรือว่าชัดเจนชินชินเลนๆหรือว่าชินชินเฉยๆก็ได้แต่มีเพิ่มคำว่าเลนๆก็ได้ว่าชินชินเลนๆนะก็ที่นี่มีว่าขอให้คุณช่วยพูดชัดๆ
ก็ทีนี้ก็เอาคำศัพท์ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเจซูกิวบีเจซูกิวบีชินเชนเกียวบาอันนี้ชัดๆนะแล้วเจซูกิวบีชินเชนเกียวบาเจซูกิวบีชินเชนเกียวเปบาเจซูกิวบีชินเชนเกียวเปบาทีนี้ชินเชนนะแล้วมีอยู่คำว่าชัดๆนั้นก็ต้องบอกว่าปีปีตาตาก็ได้นะปีปีตาตาปีปีตาตาปีปีตาตาหมายถึงพูดให้ชัดเจนอย่างเช่นปีปีตาตาเปียวบาปีปีตาตาเปียวบาเจซูปี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 ตาตาเปียวเปียบาอันนี้เปียวเปียบาก็หมายถึงขอให้พูดก็บอกว่าเจซูปี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 ตาตาเปียวเปียบาเจซูปิ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 ตัตตะเปียวเปบาเจซูปิ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 ตัตตะเปียวเปบาหรือว่าเจซูปิปิชินชินเปียวเปบาเจซูปิปิชินชินเปียวเปบาเจซูปิปิชินชินเปียวเปบาก็อาตมาพูดไปสองประโยคนั้นก็ภาษาไทยก็ขอให้คุณช่วยพูดชัดๆนะความหมายอันเดียวกันนั้นใช้ได้สองประโยคนะที่เราจำได้คำไหนก็จำคำนั้นสะดวกกว่าก็ชัดชัดก็ชินชินเลนหรือชินชินก็ได้หรือว่าปีปีตาตาก็ได้นะปีปีตาตาเกี่ยวว่าขอให้พูดชัดชัดนะหรือว่าขอให้พูดชัดเจนหน่อยก็บอกว่าเจซูปีปีชินชินเกี่ยวว่าเจซูปีปีชินชินเกี่ยวปีว่าคำว่าปีก็คำว่าปีนี้มาถึงไทยนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ก็เจซูจูบีเชนเชนเปียวเปียบาเจซูจูบีเชนเชนเปียวเปียบาหรือว่าเจซูจูบีปีปีตาตาเปียวเปียบาเจซูจูบีปีปีตาตาเปียวเปียบาเจซูจูบีปีปีตาตาเปียวเปียบาอันนี้แปลว่าขอให้คุณช่วยพูดช่วยพูดชัดๆนะก็อันนี้สำเร็จก็มีอย่างนี้ครับเอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา